รักจังหู้ร้อยแรงนะเป็นคำพูดที่ลุงตู่เวลาลงใต้ก็มักจะพูดนะเมื่อวานนี้ไปที่จังหวัดใหญ่ที่รวมไทยสร้างชาติหมายมั่นปั้นมือจะต้องได้คะแนนเสียงเยอะนะนั่นก็คือนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้10เขตนะแล้วลุงตู่นี่เดินสาย6เวทีนะฮะ6เวทีรวดแล้วเดินทาง5อำเภอใน1วันนะและจุดสำคัญอีกอย่างนึงก็คือลุงตู่สายมูฮะไปสักการะศาลหลักเมืองนะฮะของนครศรีธรรมราชซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์หลายๆคนไปเนี่ยก็ต้องมาสักการะที่นี่นะฮะศักดิ์สิทธิ์แล้วแน่นอนก็ต้องอธิษฐานนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ช่วงค่ำนะครับรวมไทยสร้างชาติก็มีการปราศรัยใหญ่ครับลุงตู่เนี่ยมีการพูดนะฮะแน่นอนว่าร้อยจังรักจังหู้ร้อยแรงนะรักทุกคนแล้วดูจำนวนคนนะฮะคือประมาณด้วยสายตาก็หลายหมื่นครับหลายหมื่นหลายคนมากนะครับลุงตู่บอกอีกว่าขอสัญญากับชาวนครว่าเราจะร่วมมือกันจับมือกันไม่จับมือกันประเทศไทยเดินหน้าไปไม่ได้ทุกจังหวัดก็ต้องจับมือกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ขอให้เลือกแน่นอนรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่วันนี้มาด้วยความรักและความคิดถึงส่งใจถึงกันมาตลอดใช่ไหมรักจังหู้นี่ฮะมาด้วยความรักฮะและความคิดถึงฮะดูถ้าคนใต้เนี่ยก็เอาพูดตามตรงศรัทธาแล้วก็ชอบลุงตู่เยอะเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการเหลียวแลนะเท่าที่ควรแต่พอลุงตู่เนี่ยมีโครงการต่างๆไปถึงคนใต้ก็น่าจะได้คะแนนเสียงเป็นกอบเป็นกำระดับหนึ่งนะครับไปดูที่ราชบุรีนะคะคุณผู้ชมทางฝั่งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรีแล้วก็ผู้กำกับการสภ.โพธารามเนี่ยเขาได้รับแจ้งว่าบ้านหลังหนึ่งอาจจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันเกิดขึ้นเขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูพอไปตรวจสอบแล้วพบว่าบ้านหลังนี้กำลังเตรียมจัดงานทำบุญกระดูกให้กับบรรพบุรุษอยู่แต่พอเข้าไปตรวจสอบในบ้านปุ๊บเจอคุณปรินาไกรครุบค่ะอดีตส.ส.จังหวัดราชบุรีอยู่ในบ้านด้วยทางคุณปรินาบอกว่ามันร่วมงานบุญค่ะเสือเข้าไปได้นะแต่ตำรวจกับกกต.ไม่ต้องติดตามได้ไหมแค่มาร่วมงานบุญคือท่านก็คือวันนี้คุณเอ๋มาร่วมงานบุญซึ่งมาเป็นประจำอยู่แล้วใช่โอ้โหถามใครก็ได้ไปไม่เชิญก็ไปเชิญก็ไปอันนี้เชิญยิ่งต้องไปแต่ดิฉันเนี่ยถูกคุกคามมาหลายวันแล้วคืออย่างนี้ไปดูใน TikTok Live ดิฉันออกจากบ้านก็มีตำรวจนะคะรถหลวงเลย3คันฉันอยู่ใน TikTok ก็คือถูกตามตลอดอยู่หน้าบ้านดิฉันถูกตามดิฉันกำลังถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐดิฉันเชื่อว่าเหตุผลหนึ่งที่ถูกผู้สื่อข่าวเจ้าหน้าที่กกต.แล้วก็ตำรวจสังเกตดูนะคะว่าคนเข้าออกบ้านเยอะมากแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์น่ะขี่เข้าออกซอยตลอดก็มีช่วงนึงที่เจ้าหน้าที่สอบถามคนที่กำลังเข้าออกบ้านนะคะเขาบอกว่ามาจากต่างตำบลต่างหมู่บ้านมาร่วมงานบุญที่บ้านหลังนี้แต่พอคุยไปคุยมาบอกมาร่วมงานบุญที่บ้านหลังนี้นะแต่ไม่รู้จักเจ้าของบ้านบางคนบอกว่าเออมาก่อนมาบ้านหลังนี้ก่อนให้เอาบัตรประชาชนมาด้วยแต่บอกมาเป็นงานทำบุญกระดูกนะลองฟังช่วงเสียงเจ้าหน้าที่ถามดูค่ะคือเตี้ยบอกอะไรคือเตี้ยบอกอะอยู่ในซอยที่เองบอกก็แหละยืนอยู่คุยกับเขาอยู่คุยกับเขาอยู่นี่ยังไงตำรวจต้องเก็บหลักฐานด้วยนะครับว่าอะไรยังไงรู้ไหมว่ามาทำอะไรเนี่ยไม่รู้โอเคไม่รู้ก็ถือว่าไม่รู้นะแต่ว่าหลักคือไม่ได้มาร่วมงานนะไม่ใช่คนหมู่นี้ด้วยไม่รู้จักเจ้าของงานคือนะเป็นประทัดหรือยังไงคุณสุชัชยาผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรีบอกนะคะว่าคือได้รับแจ้งว่ามีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอาจจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่ตรงนี้ก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบดูพอมาตรวจสอบบ้านนี้ทำบุญกระดูกใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นที่น่าผิดสังเกตตรงที่ว่าบางคนมาร่วมงานแต่ไม่รู้จักญาติเจ้าของบ้านไม่รู้จักกับเจ้าของบ้านบอกเพียงแค่ว่ามีคนเขาให้มาบ้านหลังนี้ให้เอาบัตรประชาชนมาด้วยทางเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเอาไว้หมดแล้วเดี๋ยวจะมีการรวบรวมหลักฐานตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขตเลือกตั้งเขต3ของจังหวัดราชบุรีแข่งขันสูงมาก
คุณปรินาเคยเป็นแชมป์เก่าแต่ว่าไม่ได้ลงแล้วใช่ไหมคะส่งพี่ชายคุณสิงหเดชลงไปชิงกับผู้สมัครจากทางฝั่งพรรคพลังประชารัฐและเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ได้เบาะแสว่าบางพื้นที่อาจจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเวลาลงพื้นที่ไปตรวจสอบมักจะเจอคุณปรินาอยู่ตรงนั้น3วันก่อนก็เจอยังมีคลิปปรากฏออกมาอยู่เลยอันนี้เป็นข้อสงสัยก็ไปตรวจสอบต่อนะครับท่านผู้ชมครับที่อุดรธานีนะฮะมีการล้างป่าช้าฮะแล้วก็มันแปลกตรงที่ผู้สมัครส.ส.ฮะไปขอคะแนนปกติจากคนใช่ไหมนี่ขอคะแนนจากผีด้วยนะฮะคุณอังกฤษดานะฮะเป็นผู้สมัครส.ส.เบอร์7เขต1อุดรธานีฮะไปขอคะแนนจากผีฮะระหว่างที่ล้างป่าช้าอยู่แล้วก็บอกว่าทำอย่างนี้เพราะเสียงจากผู้ตายใช้เงินซื้อไม่ได้ฮะและน่าจะเป็นเสียงบริสุทธิ์ยังไปแซะอีกแซะคนที่ใช้เงินซื้อเสียงแหละฮะแต่ก็ไปขอจากหลุมศพคนตายนะฮะแต่ก็ประเด็นก็คือจะไปมูนั่นแหละบอกว่าขอให้วิญญาณคนตายเนี่ยเหมือนกับช่วยโดนบันดาลให้คนอุดรเนี่ยเลือกตัวเองหน่อยนะครับ